สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับเดี๋ยวเฮ้ยปกติแล้วเนี่ย Minecraft เนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีครีเปอร์มีซอมบี้มีสเกลตันมีหมูไม่ใช่เหรอนะครับแต่ทำไมสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้มันมีแต่โปเกมอนวะเนี่ยนะครับนะโอ้โหแล้วโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยน่ารักจังเลยนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน Minecraft Pixelmon X นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft แนวโปเกมอนนะครับนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตามจุดต่างของเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือสปาวนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับนะแล้วก็มีโปเกมอนอะไรไม่รู้เกินกัดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วผมเพิ่งจะเล่นไอ้นี่เลยดิคือเพิ่งเล่น Minecraft เซิร์ฟแนวเนี้ยนะครับเพิ่งเล่นเลยนะนะครับตอนนี้ผมก็พอรู้วิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วนะครับนะเออโอเคมาเดี๋ยวพาทัวร์จุดต่างๆก่อนละกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำเควสกันนะครับผมนะโอเคบอทติเกตอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นมีธนาคารใช่ไหมคลังเก็บของแล้วก็แลกเหรียญใช่ไหมนี่นะครับโปเกคอนเหรอโปเกคอยนะเหรียญใช้ในการซื้อขายไอเทมเนาะลุงทอมอ๋อคนนี้ขายตั๋วเรือเนาะนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีระบบการแบบว่าเดินเรือด้วยนะครับแบบเดินไปเกาะนู้นเกาะนี้นะครับแบบนั่งเรือเที่ยวอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหนดีวะตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีกี่คนวะมี5คนเองนะครับนะคนเล่นยังไม่เยอะนะครับคนเล่นหายไปไหนไม่รู้อ่ะนะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้เรามีของเต็มตัวไงมีชุดปิกาจูมีของเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้นะครับนะแล้วก็มีโปเกมอนโหดๆเต็มไปหมดเลยนะครับนะเราคงไม่ได้ไปประลองกับใครหรอกเราคงต้องทำเควสนี่แหละนะครับโอเคนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะลุงเดี๋ยวไม่ใช่ลุงดิบ้าจอยรักษาโปเกมอนนะครับนี่นะก็จะมีตู้เก็บโปเกมอนแล้วก็อะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหนะซึ่งผมเพิ่งเล่นพิเซมอนอ่ะนะนะครับโออันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่นะครับนี่เป็นไงโอ้เทปละนะครับข้างบนคืออะไรครับข้างบนจะเป็นแบบว่าเป็นทีมนะครับทีมในไอ้โปเกมอนเออนะครับโอเคเอาร้านอาหารใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสดีกว่านะครับนะไปนั่นแหละไอ้โปเกมอนพวกนี้ก็จะแบบยังซิงอยู่ครับยังไม่มีคนครอบครองนะครับโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เราพาทำเควสถุยพาทำเควสนะครับนะเอ้ยแล้วทำไมสกินผมมันไม่โหลดวะโอเคไม่โหลดช่างมันนะครับนี่เป็นไงชุดปิกาจูน่ารักปะล่ะนะครับโอเคมาเดี๋ยวรับอาหารก่อนโอเคแล้วก็มีโปเกบอลใช่ไหมโปเกบอลเอามา6ลูกนะครับไปเดี๋ยวเราไปทำเควสแรกดีกว่าครับตัวเรือเออเอามาให้หมดครับตอนนี้นะโอเคอันนี้คือของฟรีนะเอาชดเชยเหรอนะครับเมื่อผู้เล่นเกิดมาก็จะได้ของตรงนี้เลยครับไม่ต้องทำอะไรนั้นคุณเดินไปปุ๊บของก็จะเข้าตัวแล้วนะครับโอเคมาทำเควสดีกว่าครับมาฟึบสวัสดีครับคุณลุงเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมใช่คุณสนใจที่จะเป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าอุ้ยสนใจดิอยากเป็นมากเลยเนี่ยเทรนเนอร์นะครับโอเคนะขึ้นไปหาผู้ช่วยด็อกเตอร์พลาตันด้านบนกด L เพื่อดูรายละเอียดเควสโอเคพลาตันก็อยู่ตรงนี้นะครับเควสแรกนะวันนี้เราจะทำเควสทั้งหมดประมาณ2เกาะได้นะครับคือเควสเกาะนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปอีกเกาะหนึ่งนะครับโอเคไปนี่ครับพลาตันเป็นนักวิจัยโปเกมอนของบริษัทคาร์ลอสเย็ดมีเสียงด้วยวะชิดลูเลือกโปเกมอนใช่ไหมเอาเป็นตัวไหนดีวะตัวนี้แล้วกันโอเคได้โปเกมอนเสร็จปุ๊บก็นี่ใช่ไหมคุณสนใจเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับผมจะมีบททดสอบให้คุณทำนิดหน่อยนะครับแล้วไงต่อต้องผ่านเควสเริ่มต้นก่อนถึงจะรับได้เ
อ่ะนี่ไงเควส2คุณต้องเอาชนะครูฝึกให้ได้อยู่ด้านหลังของแล็บโอเคไปไปเอาชนะครูฝึกดีกว่านะครับตอนนี้นะไปครูฝึกอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหนี่ตัวอะไรวะเป็นนกตัวเล็กนะครับโอ้โหนะไอ้พวกนี้ก็นั่นแหละฮะคือคนโสดแค่นั้นฮะมันโสดไงมันยังไม่มีคนครอบครองนะครับเออต้องเรียกอย่างนี้นะครูฝึกเหรอเวล0ใช่มั้ยวิธีการก็อย่าเลือกตัวดีป่ะนี่ผมเอามิวทูสู้เลยแล้วกันเวล80นะไปวิธีการเปลี่ยนโปเกมอนก็กดเอบอยไม้กับลอลิงนะครับนี่เห็นมั้ยไปลุยครับผมโอ้โหอยากจะเป็นเทรนเนอร์อย่างนั้นเหรอฮะชนะฉันได้สิโอ้ยมาเลยถือแม่งเลยแอมดิเซียเอาเดเอาเดเอาเดเป็นไงชนะแล้วเรียบเป็นไง2ทีเดี้ยงมาเลยนี่ครับโอ้โหนะโอเคเราเอาชนะครูฝึกได้แล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยหนังสือยอมรับนำไปให้ผู้ช่วยด็อกเตอร์พลาตันอ่ะไปครับผมไปนะก็น้องๆคนไหนนะครับสนใจที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับโอเคพลาตันผู้ช่วยนะไปแล้วเราก็จะได้อะไรวะใบเลือกทีมใช่ไหมตั๋วเรือใบเลือกทีมก็มาเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีทีมอะไรบ้างอ่ะมีทีม Instinct Spark เดี๋ยว Spark ชื่อเดียวกับผมเลยนะครับ เอ้ยชื่อเดียวกันเลยเหรอวะโหยเป็นสายฟ้านะอันนี้แหละอ๋อนี่ทางออกใช่ไหมเข้าร่วมทีม Mystic แล้วแต่คุณครับคุณอยากจะเข้าทีมอะไรก็เข้าเลยฮะแต่ผมจะเข้า Spark อ่ะ Weller เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าที่ Instinct แล้วกันนะครับเราเป็น Spark ไงเออตามชื่อเลยครับโอเคแล้วก็คลิกขวาครับนะคลิกขวาปุ๊บแล้วก็ให้ท่านทำการออกเซิร์ฟแล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าเซิร์ฟเลยเว้ยฟึบมาแล้วเออเป็นไงมาแล้วครับมันก็จะขึ้นด้านบนว่า Instinct นี่ครับนี่เป็นไงนะไปเราต้องไปไหนต่อวะเลือกทีมแล้วไงต่อวะคุณต้องเอาชนะครูฝึกให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเลือกทีมแล้วไปไหนต่อวะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวต้องไปไหนต่ออ่ะไม่มีบอกเลยเลือกทีมเสร็จแล้วไปไหนต่อวะเดี๋ยวเรากดอีกทีนี้อันนี้มันนี่ใช่ไหมมีทีมแล้วเป็นไงต่อวะเดี๋ยวนะอันนี้ไปเสร็จแล้วเลือกโปเกมอนไปแล้วเดี๋ยวลองมาที่ตัวนี้ดิเฮ้ยใครทำของหล่นวะฟูลฮิวเฮ้ยเดี๋ยวไปทางนี้ป่ะวะเฮ้ยนี่ว่ะเออน่าจะใช่ขวาไม่มีอะไรหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องไปไหนต่อวะเควสไม่มีบอกต่อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวดิสคอร์ดแม่งเด้งตึ้งๆอีกเฮ้ยเราต้องทำเควสให้หมดเลยนะเว้ยเนี่ยสองเกาะเลยนะครับเสร็จร้านอาหารใช่ไหมโอเคร้านอาหารอยู่ไหนวะแล็บกลางน้ำร้านอาหารต้องเดินหายกันเนี่ยร้านอาหารอยู่ไหนวะเนี่ยข้างหน้านี้ป่าววะเดี๋ยวเดินไปด่วนใช่ป่ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เหรอนี่เว้งร้านอาหารอยู่ไหนวะแม่งเอ้ยนี่ป่ะนี่ก็ไม่ใช่ต้องเดินทั่วสปาวแล้ววะเออ
ันนี้หรือเปล่าใช่ป่าวะอันนี้ครูฝึกเฮ้ยร้านอาหารอยู่ไหนวะเฮ้ยร้านอาหารอยู่ไหนนี่ป่ะนี่หรือเปล่าอันนี้มันร้านจักรยานไม่ใช่หรอวะเอ้ยนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ร้านอาหารครับไปร้านอาหารมาถึงแล้วนี่แน่นอนคนนี้แน่นอนนี่ใช่ด้วยไปช่วยด็อกเตอร์ชีสเหรอรู้สึกว่าดักบอลจะหายไปจากห้องแลบกลางน้ำเป็นบอลที่ไม่ควรมีดอบครองที่ไม่ควรมีครอบครองเป็นอย่างมากโอเคไปช่วยด็อกเตอร์ชีสนะครับไปลุยครับผมเดี๋ยวมาขี่มิวทูไปนี่แหละวิมันช้าเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันเมกาเนี่ยเมกาชาลิซาร์ดอะไรไม่รู้เนี่ยไปโอเคบายบินโบยบินเลยครับจังหวะนี้บินสูงสูงดิเออนะถ้ามันช้าผมก็จะขี่รถแล้วทำไมแมปมันโหลดช้าจังวะเนี่ยแมปโหลดช้าจังไปบินไปบินไปฟึบอีก100กว่าเมตรเท่านั้นก็ใกล้ถึงแล้วเอ้ยถึงแล้วเว้ยเออนี่แหละถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเว้ยเน่ๆๆๆเออให้มันได้อย่างงี้สินี่ไปมาถึงแล้วมาด็อกเตอร์ชีสนี่ไงสวัสดีเล็กคงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วชิงดักบอลเรื่องมันอยู่ว่าผมกำลังวิจัยกับเรื่องดักบอลด็อกเตอร์เซตอยู่บริเวณหลังแลบกลางน้ำโอเคต้องไปสู้ใช่ไหมโอเคผู้เล่นเท่าไหร่เนี่ย6คนเหรออู้6คนมันเหงาอ่ะโอ้จริงมันเหงาจริงนะเว้ยนะนี่ด็อกเตอร์เซตมาสู้ดิอ๋อลืมมันต้องกดนี่ใช่ไหมคลิกไอ้กดตัว R เออมาสู้นี่ว่ะด็อกเตอร์เซตนี่เออเจ็บเลยเจ็บไปดิเจ็บไปดีนี่ไงโอเคได้แล้วมาครับได้ดักบอลแล้วก็เอาไปให้กับด็อกเตอร์ชีสนะไปด็อกเตอร์ชีสฟึบโอเคผมมีของตอบแทนเล็กน้อยอ่ะเสร็จปุ๊บไปไหนต่อวะพอเสร็จปุ๊บอันนี้คนส่วนน้อยจะรู้นะครับนะคลิกขวาที่กล่องเพื่อเก็บข้อมูลโปเกมอนเพื่อเราจะทำเควสบทที่6ไงก็เก็บไปครับเก็บให้หมดเลยนะอ้าวโอเคเก็บหมดแล้วปุ๊บแล้วมันให้ไปไหนต่อเดี๋ยวเฮ้ยไข่วะเนี่ยไอ้ไข่วะอันนี้เสร็จแล้วแล้วไปไหนต่อกดตัว L ดิไม่มีบอกใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวตรงตัวอักษรข้างบนมันมีบอกป่ะวะอันนี้เราเควสที่เท่าไหร่นะ5ป่ะไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะต้องกลับสปาวะเดี๋ยวไปหาด็อกเตอร์เซตดิด็อกเตอร์เซตจะพูดอะไรอีกปะอ๋อไม่พูดใช่ไหมเขาไม่พูดตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้เราไปโอเคฟึบมาพอกลับมาแล้วไปยังไงต่อตรงนี้ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เราต้องนั่งตัวเรือเออใช่ใช่ต้องนั่งตัวเรือเราต้องนั่งเรือครับอยู่ไหนวะนี่วะเออนี่นะมาเดี๋ยวเราจะไปเกาะคุณต้องการเดินทางไปที่ไหนอ๋อไปที่เกาะลูเฟนฟอเรสต์แล้วครับไปเจ็ดลูเป็นไงระบบเดินเรือเท่ปะล่ะเย็ดลูเฟี้ยวว่ะใช้ได้ไปมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาหัวหน้าหมู่บ้านแน่นอนนะซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีพวกโปเกมอนที่เป็นโสดนะครับยังไม่มีคนครอบครองนะไปนี่ข้างบนนี้เลยหัวหน้าหมู่บ้านไป
อ้าวเฮ้ยคุยไม่ได้วะเฮ้ยที่ขวาคุยไม่ได้วะยิงเหรอยิงเหรอเดี๋ยวนี่พ่อค้าขายอาหารใช่ไหมหรือมันยังไม่ถึงเควสวะเดี๋ยวนะน่าจะยังไม่ถึงเอ้ยอันนี้มันเกาะที่สองนี่หว่าเรายังเดี๋ยวมืนแล้วมืนแล้วเอ้ยผมยังทำเกาะแรกไม่เสร็จเลยดิว่ะอันนี้มันเกาะที่สองโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกลับก่อนมืนเริ่มมืนแล้วนะไปขึ้นนี่ครับรออะไรอ่ะขึ้นแล้วผมว่าแล้วเอ๊ะมันแปลกๆวะมันคลิกขวาไม่ได้วะที่ไหนได้โอ้ยลืมทำเควสนี่วะโอ้ยเจ็บๆเดี๋ยวกลับก่อนเดิมมานึงโอ้ยมืนแล้วก่อนเดิมชื่อก่อนอะไรวะนี่ปะเออนี่ก่อนนี่แหละโอเคมาถึงนะครับไปนำทางฉันทีมันต้องไปไหนนะเอ้าคลิกขวาได้วะไปครูฝึกแลบกลางน้ำเราไปแล้วใช่ไหมเอ๊ะแล้วมันต้องไปไหนต่อวะต้องนึกก่อนนะครับนี่ปะนี่หรือเปล่าวะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรขายอ๋อนี่มันร้านค้านี่หว่ามาทำไมวะอันนี้ล่ะนี่คืออะไรวะอันนี้มันเป็นพวกบักขโมยใช่ไหมแล้วเควสมันไม่มีบอกต่อเลยโอ้โหต้องมาหาเองอีกไม่เอ้ยครูฝึกข้อมูลโปเกมอนเอ๊ะมันต้องไปไหนต่อวะร้านจักรยานป่าววะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนต้องไปถามก่อนนี่กันเล็งเหลือเกินเนี่ยดิสคอร์ดเนี่ยเฮ้ยนี่ป่ะยังไม่ถึงเควสนี้นะยังไม่ถึงโหยอยู่ไหนวะเควสต่อไปอยู่ที่ไหนเควสต่อไปผมไม่ใช่จอยหรอกจอยมันแค่พนักงานนี่ครับนี่ป่าววะนี่ก็ไม่ใช่บิลดิ้งนี่ก็ไม่ใช่ชาวประมงต้องเดินหาวะเราต้องเดินหาวะแล้วหาไม่เจอเฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะอีเควสหนึ่งเฮ้ยเควสต่อไปอยู่ที่ไหนหรือว่ากลับมาที่เดิมวะเดี๋ยวด่วนไม่แน่นี่คืออะไรพนักงานอันนี้แลกชุดมีอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แลกชุดครับนี่แรกชุดที่เหลือก็เป็นเข้าทีมป่ะเข้าทีมอย่างเดียวเลยวะโอ้โหโอ้โหโหเนี่ยต้องมานั่งหา NPC เนี่ยเอ๊ะมันไปอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเควสนะเดี๋ยวใช้ขี่รถหาแม่งเลยเอาเป็นบิ๊กไบค์แล้วไปเย็ดลูกโอ้โหบิ๊กไบค์แรงแค่นี้เหรอเร็วแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหเอาเสียงอะไรวะครูฝึกเดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีอะไรโอ้โหโปเกมอนหน้าเออเลยเนี่ยเย้ดูมีเสียงด้วยเว้ยเสียงก็เท่แต่ตอนเนี้ยโปเกมไอเควสต่อไปอยู่ไหนวะร้านอาหารป่ะใช่ป่าววะเออใช่ป่ะอันอ้าวไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องกลับไปที่แลบกลางน้ำปะหรือเปล่าน่าจะใช่แหละโอเคเดี๋ยวกลับไปที่แลบกลางน้ำเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไปบินไปเลยมันอยู่ไหนวะเกาะแรกไม่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแล้วจะไปเกาะที่2ยังไงนะครับจริงๆจะทำเกาะที่2เลยก็ได้แต่ผมจะทำเลี้ยงแต่แรกอ่ะเออ
อีก100 เมตรเท่านั้นเอ๊ะเดี๋ยวดู Enter ดิมันมีบอกแล้วป่าววะไม่มีใช่ไหมมันก็มีแค่นี้โอ้โหหิวใช่ไหมล่ะอะไรเนี่ยเราถึงบทที่4ใช่ไหมเควสที่5เออเควสที่5อยู่ไหนวะต้องมาหากันอีกรอบหนึ่งนะครับมาเออแล้วชนะเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อวะอันนี้เราเก็บมาแล้วเก็บรอบนึงก็ได้อะโดแม่งเลยอ่ะเสร็จแล้วเราต้องนั่งเรือมันยังไม่ถึงดิเราจะทำก่อนนี้ยังไม่เสร็จเลยใช่หรือต้องสู้กับมันอีกวะมันต้องสู้ครั้งเดียวดิ The trainer can only be beaten once each playerตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแหละว่าต้องกลับสปาวะกลับสปาไปดูอีกรอบอ่ะเออเหงาเหลือเกินคนเล่นก็แค่เท่าไหร่เนี่ยแค่6คนคนเงียบเลยเซิร์ฟไม่เงียบมากอ่ะเอ้ยเดี๋ยวลองกลับไปเควสเดิมๆดิเดิมด็อกเตอร์พลาตันมันก็ไม่มีอะไรหรอวะมันอยู่ไหนวะเควสเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหเควสนี่ก็ใช้ย่อยนะต้องมาหาอีกโอ้โหเจ็ดลูต้องหา NPC เควสที่5แล้วมันไม่มีบอกต่อเลยนะกด L ไม่มีอะไรเลยก็ต้องมาหาเองไงเนี่ยโอ้ยลำบากเหลือเกินอันนี้ก็ไม่เกี่ยวว่าเราหาจนกว่าหาเจออะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันแค่คนขายจักรยานมันยังไม่ถึงเควสตรงไอ้คำว่าบิ๊กเนี่ยร้านอาหารก็ไม่ใช่นะครับร้านอาหารก็ไม่ใช่อันนี้เราทำเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้เควสที่5เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปจนเราเจอเควสแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูกันอ๋อนี่เองแม่งเอ้ยนะโอ้โหเดินหาทั่วแมปเลยที่ไหนได้อยู่ตรงนี้นี่เองโอเคนะครับมาเล่นต่อดีกว่ามาผมต้องการจักรยานอ่ะโอเคกลับสปาวครับตอนนี้ได้ใบสร้างยังอันนี้ผมถามคนในเซิร์ฟนะว่ามันอะไรยังไงเออไม่ถนัดอีกเราไม่รู้อ่ะเออโอเคไปดีกว่าครับเราต้องไปร้านจักรยานอ่ะที่ผมรู้อ่ะโอเคมาร้านจักรยานนี่ป่าวะร้านจักรยานมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องเตือนหายกันนะนี่ข้างหน้าจะแล้วโหลเดี๋ยวใจเย็นนี่ไอ้คนเดี๋ยวไอ้คนชื่อวิเตอร์เฟดเนี่ยก็เดินทันหาอยู่เนี่ยโอ้ใจเย็นเดนใจเย็นนะจ๊ะนี่ใช่ไหมนี่ไงโอเคสะสมข้อมูลไปกับมอนเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปเควสที่6ใช่ไหมในแล็บกลางน้ำเอ้าเอาหามาให้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงบทที่7แล้วเว้ยได้แล้วโอเคได้แล้วเดี๋ยวนะอ่านแป๊บนึงแล็บกลางน้ำโอเคมาเควสก่อนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปเกาะที่2เลยนะอันนี้แหละเราต้องนั่งเรือไปแล้วนะไปโลเฟนเออดีมีไกด์บอกอุ๊ยดียอดเยี่ยมนะโอเคไปฟึบ
ลูฟเฟนฟอร์เรสต์ป่ะมามาถึงแล้วก่อนนี้แล้วเราก็ต้องไปหาไอ้หัวหน้าหมู่บ้านนะครับที่ผมมาตอนแรกอ่ะเราไม่มีอะไรนะครับโอ้ยไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยโอ้นะอิสระนะครับแม่งไอ้พวกโสดนะครับยังมีคนครอบครองนะนี่ใครวะอ๋อแม่งโปเกมอนเนี่ยมาแปะนี่ผมต้องการคู่มือจักรยานชั้นที่2ขั้นที่2อ่ะรวบรวมน้ำผึ้งนะเราก็ต้องไปตรงนี้นี่นะครับต้องได้ให้ได้64ชิ้นนะเฟิร์บต้องระวังด้วยนะไม่งั้นโดนกัดโดนต่อยแน่นอนเอ้าเอานี่นี่นี่ไอเทมมันดรอปไปที่ไหนวะเมื่อกี้ผมนั่นมาอ๋อนี่นี่นี่เฮ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าโยงอย่าโยงเฮ้ยไปตีอย่ามาโยงไปจิ้ว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 อุ้ยเจ็บ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 ไอ้นี่คืออะไรวะยาฮิวเหรอเอาไว้ฮิวโปเกมอนป่าววะเออได้เจ็ดแล้วได้เจ็ดชิ้นแล้วโอ้มันต้องเสี่ยงนะเนี่ยเสี่ยงที่แบบเสี่ยงโดนต่อยอะไรเงี้ยเก้าชิ้นแล้วโหต้องให้ได้หกสิบสี่ว่ะโอ้ยมา10ชิ้นถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนี่ก็ได้เยอะอยู่อ่ะโอ้ยได้อะไรวะได้12แต่เมื่อกี้ได้6เลยนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ13มันมาเก็บตรงนี้วะ14เดี๋ยวอาหารจะหมดดิอ่ะ14ปุ๊บ15โอ้โหเจ็บๆๆๆ16ใจเย็นนะเอ้ยอะไรอะไรจะโดนเหรออย่านะอย่าโดนนะไม่ดีไม่ดีอุ๊ยโดนต่อยอย่างเดียวเลยเว้ยเจ็บลงมา21แล้วเว้ย22 23ฟึบ24อ่ะแป๊บนึงนะน้ำมูกไหลอุ๊ยแม่งเป็นทั้งปีเลยเนี่ยบัดโอ้นะครับไปต่อ25โอ้ยผมอยู่ไหนวะนี่29แล้วเว้ย30แล้วอีก34ชิ้นก็ได้แล้วโว้ยเย่เย่เย่ตรงนี้ผมคุมครับจะบอกเลยนะตรงที่ผมคุมอ่ะน้ำผึ้งไหลมาเทมาฟึบอ่ะ37แล้ว4042 44แล้วเอ้านี่ๆๆข้างบนนี่ใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวไปฝั่งหนูบ้านดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่แย่งเดี๋ยวไม่แย่งเดี๋ยวโอ้โหเจ็บ46ฟึบ49 50แล้วอีก14แล้วอีก14ชิ้นเราก็ได้แล้วนะครับนะเท่าไหร่วะ54 55 56ปึ๊บ578อีก4ชิ้นแล้วเว้ยอีก4ชิ้นแล้วเว้ย
โอเคครบแล้วไปครับผมไปส่งเควสต่อดีกว่าตอนนี้นะครับไปโอเคเควสเสร็จแล้วผมต้องการคู่มือจักรยานขั้นที่2นะอันนี้ส่งไปแล้วพิชิตยิมแมลงไปไปเดี๋ยวจะไปพิชิตยิมแมลงนะครับขับนี่แล้วกันรถเก่งไปเลยอ่ะปิกาจูคาไปปังแมนไม่ทำไมมันไม่ค่อยเร็วเลยวะโอ้เดี๋ยวขี่ปิกาจูดีกว่าขี่โปเกมอนเราดีกว่านี่อันนี้เร็วกว่าเยอะบอกเลยนะฮะเอาต้องมือเปล่าใช่ไหมไปละบ๊ายบายโหต้อง500เมตรครับท่านผู้ชมนะก็ไกลอยู่นะครับดูแลโอ้ยแม่งใครทักมาวะเมสเซนเจอร์เด้งตริงปิดเสียงแป๊บโอเคอุ้ยเดี๋ยวนี่บินจะออกนอกโลกแล้วไอ้บ้าโอเคอีกเท่าไหร่200กว่าเมตรไกลถึงนะครับแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวถ้าต้นไม้แม่งไม่เยอะขนาดนี้นะโอ้ยต้นไม้อะไรเนี่ยขวางเต็มหมดเลยฮะจังหวะนี้มาถึงแล้วยิงแมลงนะครับไปเดี๋ยวลงก่อนหาที่ลงดีๆก่อนอ่ะมาถึงแล้วไปเข้าไปลุยกันเลยครับตอนนี้ยิงแมลงเดี๋ยวพอจบพอเราเอาชนะยิมแมลงได้เนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับนะไปแต่ระหว่างทางก็ต้องฝ่าดงอะไรไม่รู้ฮะมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะบอกเลยมันต้องมีสกิลการปากล้วยครับมีสกิลการกระโดดอ่ะเออนี่ไปฟึบแล้วก็อ๋อนี่ฟึบนี่ครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ชึบนี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆห้ามตกนะถ้าตกนี่จบเลยนะบอกเลยนี่ใกล้ถึงแล้วไปไหนต่อวะนี่วะวนนี่อ๋อนี่ครับไประหว่างทางก็จะมีพวกหลุมนะครับตกลงไปก็ตายนะนี่ถึงแล้วเว้ยยิ้มแมลงมารอแหละสู้เลยครับจังหวะนี้มาเออเจ็บปะเจ็บปะล่ะชนะแล้วครับโอเคนะพิชิตแล้วครับตอนนี้โอเคมาก็จะได้อะไรวะได้เข็มกัดยิมแมลงแล้วก็พญาผึ้งนี่ครับแล้วก็โปเกคอยน้ำผึ้งอะไรเนี่ยเยอะแยะครับมาแล้วก็กด B แล้วก็ใส่เข้าไปยืนยันปุ๊บได้ตั๋วมานะครับโอเคแล้วก็ไอ้ตั๋วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแลกเป็นหมวกเทรนเนอร์นะครับที่เราได้เห็นกันนะครับที่จะมี NPC 4ตัวมันจะมีทั้งอะไรอ่ะทั้งกางเกงทั้งรองเท้าทั้งเสื้อทั้งหมวกนะครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทำเควสเสร็จแล้วนะครับโอเคทั้ง2เกาะนะครับนะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะก็ตอนนี้คนก็อยากเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะโอเคสนุกมากครับผมโอเคไปก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคคิว